วันนี้เวลา 9:04 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณ หว่างสระปทุมทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องสายนาทีแห่งวิทยา60ปีภาควิชาภาษาตะวันออกในโอกาสครบรอบ60ปีแห่งการก่อตั้งภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งถ่ายทอดสดทางออนไลน์จากห้องประชุมชั้น7สำนักงานวิทยาทรัพยากรอาคารมหาธีรราชานุสรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอกาสนี้ทรงมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมความว่าภาษาตะวันออกนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากอารยธรรมสำคัญในโลกนี้ถือกำเนิดขึ้นในโลกตะวันออกเช่นอารยธรรมอินเดียอารยธรรมจีนอีกทั้งเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู้หลากหลายด้านและยังมีความสำคัญด้านอื่นๆเช่นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเศรษฐกิจการเมืองไม่เพียงแต่เฉพาะสำหรับการสื่อสารเท่านั้นภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นเป็นหลักสำคัญในการสอนภาษาตะวันออกผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมเปรียบประดุจสายนาทีหลายสายที่หลั่งไหลหล่อเลี้ยงสร้างความอุดมสมบูรณ์ทางปัญญาให้แก่ประเทศชาติมาอย่างยาวนานถึง60ปีข้าพเจ้ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นภาควิชาภาษาตะวันออกเติบโตและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติและกิจกรรมอื่นๆเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ60ปีแห่งการก่อตั้งภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้แสดงความตั้งใจและความอุตสาหะของคณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออกในการสืบสานพันธกิจสำคัญของภาควิชาและความพรักพร้อมในการพัฒนาวิชาการด้านภาษาตะวันออกสืบไปจากนั้นทรงฟังศาสตราจารย์ปัวหวนเจ๋อจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งปาฐกถาเรื่องสิ่งที่แฝงอยู่ในตัวภาษาและทรงฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์ซาโตมิฮิยามะจากมหาวิทยาลัยโตเกียวบรรยายพิเศษเรื่องการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบนเส้นทางสายไหมการเชื่อมต่อระบบจักรวาลวิทยาของพุทธศิลป์วัดถ้ำแห่งตุนฮวงช่วงต้นศตวรรษที่6ในงานยังมีการนำเสนอนิทรรศการสายนาทีแห่งวิทยา60ปีภาควิชาภาษาตะวันออกผ่านวิดิทัศน์และการจัดทำหนังสือที่ระลึกหนังสือรวมบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2504มีจุดเริ่มต้นจากแผนกวิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์และเปลี่ยนเป็นภาควิชาภาษาตะวันออกเมื่อปี2522ปัจจุบันภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมี7สาขาวิชาได้แก่ภาษาเอเชียใต้ภาษาญี่ปุ่นภาษามาเลภาษาจีนภาษาเวียดนามภาษาเกาหลีและภาษาอาหรับที่ผ่านมาภาควิชาภาษาตะวันออกผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นหลักทางวิชาการด้านภาษาตะวันออกและบุรพคดีศึกษาเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติวันนี้เวลา 14:04 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการสำนักงานต่างๆเฝ้าทูลอ่อมพระบาทถวายตัวจำนวน4รายได้แก่นางสุธารักษ์ปัญญาผู้อำนวยการสำนักงานการคลังสภากาชาดไทยนายบุญรักษ์สรักคานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอลสภากาชาดไทยในขันประจบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยและนางสาวพันพรคงยิ่งยงผู้อำนวยการกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กรสภากาชาดไทยพระราชทานเหรียญฟอเรนซ์ไนติงเกลแก่นางวลีพรริยกุลอดีตผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและพระราชทานประกาศนียบัตรขอบคุณและสรรเสริญแก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ประจำปีงบประมาณ2563และ2564ต่อมาทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่343เพื่อติดตามผลการดำเนินงานภารกิจต่างๆของสภากาชาดไทยโดยมีระเบียบวาระการประชุม
อาทิรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสภากาชาดไทยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์สภากาชาดไทยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของสภากาชาดไทยโครงการยุทธศาสตร์และการย้ายโรงงานผลิตชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อของสถานชวภาสรุปรายงานการถวายภาพพระกฐินสภากาชาดไทยประจำปี2564รายงานการดำเนินงานการจัดหาจัดสรรจัดบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19และระเบียบวาระอื่นๆ